สวัสดีครับพี่น้อง เมื่อนี่ก็เป็นมือสบายสบายเป็นมือสบายสบายอากาศอาจสิฮ้อนนิดนึงแต่เฮาทําใจสบายสบายตามอัตภาพพี่น้องเลยก็อยู่ในป่ายางคือเก่าแต่แก้วผู้เก่าครับใส่ชุดเก่าแต่ว่าซักอยู่เด้อพี่ดอกน้ําก็อาบอยู่ตัวแหล่ๆดําๆก็ดีเสื้อผ้าก็ซักคู่มืออยู่ครับทำไมคู่มือทำไมลูกมีวัฒนาการเนาะพี่น้องเนาะซักผ้าก็ซักปั้นแห้งเมื่อมาพบปะพี่น้องก็บ่มีหยังดอกครับอยากมาเว้าตามภาษาผู้เฒ่าเนาะบ่ได้ไปใส อยู่น้ำป่ายางอยู่น้ำสวนน้ำอันนี้นี่ล่ะอยู่ดีมีแห้งคือเก่าอยู่ครับพี่น้องถึงว่าร่างกายอาจสิบ่ค่อยแข็งแรงขึ้นแต่เก่าเนาะเฮาก็อยู่ในช่วงอายุหลายแล้วอายุ50 60แล้วพี่น้องเอ้ยรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วเนาะนับเพิ่นว่าอายุนับมือเฒ่าไปนับมืออันนี้เด้มันเฒ่าบ่เฒ่าเด้ความเฒ่านี่ว่านี่เริ่มเฒ่าแล้วตอนแรกก็นับเป็นปีบาดนี่ก็เฒ่าไปอีกก็นับเป็นเดือนบาดต่อไปอีกเฒ่าอีกนับเป็นมือเด้เท่าหลายๆก็โลนควรตุ๊บอยู่เด้ทั้งเถื่อนแขนข้อทุกบาดยางตื่นยังมาเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังอยู่แต่อย่าอยู่ยังประมาทพี่น้องเลยอยู่จังให้มีสติเนาะให้มีสติบ่ลงละเลิกแน่สิ่งยั่วยุเสียงสิ่งที่บ่ดีบ่งามสิ่งแนวใดบ่ควรเอามาใส่ร่างกายใส่สมองใส่หยังก็ควรสิลดออกละออกเลือกออกให้เลือกเรายาท่านั่งเนาะกระย่อนความจนแล้วพี่น้องคนเฮามันจังได้มาอยู่จังซี่คือผมมันย่อนความจนเนาะจังได้มาอยู่ในป่ายางโศกหญ้ายางจังซี่ล่ะเอ้ยกล้องเป็นหยังเนาะกล้องเนาะเป็นหยังเนาะกล้องก็ดีมันเป็นจังได๋อีกเนาะได้แล้วมันบ่อยากให้เว้าว่าก็บ่มีอันนี้ปานใดล่ะพี่น้องขอบ่ค่อยมีสาระปานใดล่ะบางคนก็ฟังโว้ผู้เฒ่าจมแม่นอยู่ครับผู้เฒ่าก็จมอยู่จังซี่ก็อยากเว้าเนาะอยากเว้าเตือนลูกเตือนหลานเตือนอันนี้ล่ะถือว่าอายุหลายแล้วเนาะก็เคยผ่านมาแนวหลายบ่ดีแต่ว่าโดยสันดานตะเกี่ยวกับบ่เป็นคนที่เป็นคนอยู่เงียบๆนะครับบ่กินเหล้ากินยามาแต่น้อยแต่นมพุ่นละตั้งแต่สมัยเป็นทองทหารก็บ่ได้คนกินเหล้าเมายาบ่เป็นคนมักเที่ยวบ่บังไปขนาดหมอลำอยู่ใกล้ๆหมอลำลำอยู่ในบ้านอยู่ในวัดนี่ตะเกี่ยวบ่เคยไปเบิ่งเลยคนเฮามักบ่คือกันเนาะคือว่าแต่แก้วคันหนังกลางจออยู่ฝากไปบ่ไกลนี่แก้วก็บ่ย่างไปเบิ่งเด้หนังจากหนังยังสมัยตะกี้สมัยเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็บ่มักอยู่อันบ่อยู่คอยสงสิงกับไผก็เฒ่ามากก็จังซี่ล่ะผลของการเฮาบ่ได้สงสิงนําไผผมบ่ค่อยอันนี่กับไผปานใดแต่สมัยน้อยทันไม้นุ่มก็ดีมีแต่อยู่มุมแม่แม่ตามภาษาเจ้าของอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับอันนี้แต่ว่าก็เฮาก็แต่ว่าตะเกียบเป็นคนอย่างหนึ่งได้บัดมักอ่านมักค้นคว้าเห็นหนังสือยังนั่งหายยังบ้างไว้อยู่ใกล้ๆบ่ได้หยิบมาอ่านแนวใดสิเป็นความหูแห่งมักตะเกียบเป็นมักค้นมักซั่นมักอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เอามาอ่านบางมาตองเบิ่งมันแมนบ่บ่แมนตะแก้วบ่เป็นคนเสือคนง่ายๆคือตามบ่แมนหน้าแนวนี่ตะแก้วก็สิปล่อยไปนะเก็บกรรมเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยเงินทองบ่แมนหาอยู่หากินได้หาเก็บหากรรมนําประหยัดตะแก้วก็โอ้ยจักสุดสิประหยัดล่ะว่าคู่มื้อนก็ดีอันนั้นเถื่อนผู้อันนี้เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจประเทศเราต้องเข้าใจพวกเรานะต้องเข้าใจรัฐบาลบอกอีกแล้ว
บุ้ยบ้าสิว่าว่ากับจังได้ล่ะบ่แล้วนะเนี่ยมันอาจที่เป็นทิศเป็นไทยกับเจ้าของดีเบิ่นล่ะครับพี่น้องผมเป็นอันนี้ก็ดีก็ดีดีดีบ่มีเบิ่นก็ดีดีโอ้ยดีดีดีไปเบิ่นล่ะพี่น้องอยู่ในป่ายางพี่น้องเอ้ยโศกหญ้าโศกหญ้าน้อยๆนี่ล่ะมันก็ที่จริงมันเบิดนั่นล่ะโศกมันแปนหาใบไม้ใบไหลมาใส่ตามร่องตามแผวตามแนวยางฮอดยามนั้นมาก็ใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นขี้หมูขี้วัวขี้กล้วยใส่กุยางล่ะในป่ายางก็ดีแต่ปานเขายังบ่ใหญ่อยู่ปานใดอยู่ 4-5 ปีล่ะที่จริงเขาพอกีดแล้วล่ะแต่ว่าผมบ่กีดง่ายล่ะเอาไว้จักหน่อยก่อนทั้งต้นก็พอกีดทั้งต้นก็ยังน้อยอยู่นี่ล่ะอยู่ตามภาษานี่ล่ะอยู่ในป่ายางมาหมอกแม่ๆกันอยู่เฮือนตะแก้วบ่ไปหาบ่ค่อยไปหาหมูเด้บ่ค่อยไปหาเล่นน้ำหมูอยู่เงื่อนกลางๆกันนี่ก็บ่ค่อยได้เว้ากันปานใดเด้นิสัยผมเป็นแนวนั้นเนาะกับอย่างหนึ่งก็เป็นบ้านจัดสรรทหารเนาะมันต่างพ่อพันแม่จังมาแต่ไสก็บ่ค่อยไปสูงสิงกันน่ะเขาบ้านก็บ่ค่อยสูงสิงกันล่ะอยู่ไผอยู่มันย่ำจำเป็นมาก ทั้งพึ่งพาอาศัยกันหักแพ้งกันบ่หักแพ้งกันนะระวังขี่ขโมยคือเนื้อน่ะเขาบ่เบิ่งให้เด้อคือบ้านอยู่ในเมืองนั่นแหละบ้านตะแก้วคือบ้านอยู่ในเมืองเด้พี่น้องบ้านห่างกันอยู่ห่างประมาณสักเป็นมัน2ไร่2ไร่2ไร่นะเป็นบ้านเขาจัดสรรให้ล็อกๆๆๆ2ไร่2ไร่ที่บ้าน2ไร่ร่างเฮ็ดอยู่อยู่กินกะ14 15ไร่ผู้ใดมีเงินก็ซื้อต่อซื้อทั้งนอกทั้งนี้น่ะซื้อเพิ่มปลูกหยอกปลูกยางเป็นไห้เป็นหน้ากะเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าแต่เกี่ยวกับมีหน้าอยู่หรอกหน้ากะนี่ล่ะบ่หลาย4 5ไร่นี่เป็นป่ายางป่ายางน้อย3 4ไร่ป่ายางไงก็7 8ไร่ก็กี่ได้ล่ะกี่มาหลายปีแล้วอยู่ได้น้ํายางถึงราคาตกต่ํากะเฮ็ดเอาเฮ็ดจังได๋บ่เฮ็ดก็บ่ได้กินคนเฮาก็บ่ยืมนี่ยืมสินนี่เป็นลาภประเสริฐได้เนาะผมว่าแต่ว่าตะเกี่ยวกับหลงยืมเพิ่นนึงล่ะก็ยังอุกยังยากอยู่บ่ทันเบิดอยู่เงินล้านเงินยังเพิ่นก็ดีนี่ล่ะยุ่งสิล่ะคิดฮอดทุกคนเด้อครับพี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดฮอด FC คิดฮอดพี่ฮอดน้องฮอดเปิดล่ะตะแก้วก็นี่ล่ะขย้ำคิดฮอดคนตะแก้วนี่เป็นคนจังซี่ออกกล้องมักออกกล้องจังหน่อยเพิ่นว่าบ่หาไผก็ผมตะแก้วนี่เป็นคนเว้าอยู่แต่กับกล้องผู้อื่นเห็นก็ว่าสิว่าพี่บ้าบ่จักล่ะบ้าบ้าบอบ้ายังกันแล้วแต่เพิ่นเนาะความคิดความอันนี้คนเฮาบ่พ้องบ่คือกันเนาะตะแก้วก็ถึงว่าตะแก้วยุ่งเงียบก็เงียบอยู่แต่ว่าหักมักเว้ากับกล้องมักออกกล้องมักออกก็บ่รูปร้อแล้วมันคนมักบ่คือกันพี่น้องเอ้ยสิล่ะผมก็ดีสิไปหาเบิดคนๆแล้วพี่น้องเอ้ยอันมาหากันก็สายห่างเด้อพี่น้องเอ้ยผู้มาหากันก็ดีอีกสัก 2-3 มื้ออันนี้จังไปหากันไปเฮาเข้าใจเนาะผู้เฮ็ด YouTube ผู้อันนี้คือกันอันผู้เฮ็ด YouTube นํากันก็ดีให้เข้าใจกันผู้เพิ่นนั่นเป็น FC ทั้งเป็นเพื่อนทั้ง Facebook ก็เข้าไปหาให้กําลังใจได้เด้อผมก็ดีผู้เป็นอันนี้ของผมกับเข้าหากําลังใจให้ผมแน่มันก็ใกล้แล้วล่ะอันไอ้ซับก็ดีพ่อพันให้ได้พันชั่วโมงกันชั่วโมงก็คือสิยังหลายอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยคือสิบ่ได้ง่ายแล้วเฮ็ดจังไงล่ะสําเร็จบ่สําเร็จก็ลองเบิ่งลองเบิ่งจักตั้งล่ะพี่น้องอีหยังเฮาต้องลองเบิ่งบ่ลองบ่รู้เนาะสิ่งบ่สิ่งที่บ่เป็นผีเป็นไผหน้าผมว่าอันเฮ็ดไปก็ดีเฮาบ่ได้ไปโจมตีไสไผบ่ได้ไปอันนี้ไผบ่เป็นผีเป็นไผหน้าผมว่าเนาะคือสิอันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยมาอยู่ในป่ายางก็นี่ล่ะมอมแม่ๆเบิ่งเงื้องเทือกก็ไก่ป่าร้อยแป๊บมาเห็นไก่ป่าโอ้ไก่ป่าก็นี่เด้หลายไก่ยันเขารักษายางมันนั่นล่ะรักษายางให้ผู้สวนใกล้กันมันนั่นล่ะเพิ่นบ่ได้มาผมก็เบิ่งซอยกันนี่ซอยกันป่ายางยางก็ราคาช่วงนี้ก็ตกต่ำแน่4โล100พี่น้องเอ้ยตะกี้กิโล7 70 80คุมื้อนึง4โล100 5โล100โอ้ชาวสวนกับอุบยืนละเฮ็ดจังได๋ล่ะผู้ใดออกรถปิกอัพมาช่วงราคายางซึ่งสูงก็โอ้ขึ้นรถหลายคนล่ะบ่ว่ากันเนาะที่นําเศรษฐกิจโลก
ช่วงนี้ก็เกิดสงครามทั้งพลละทั้งยูเครนทั้งรัสเซียเอากันไปเฮ็ดจังได๋ล่ะสงครามนี่บ่มีภัยมากดอกเนาะแต่มันเกิดแล้วก็บ่จักนำเขาเจ้าล่ะเฮาบุคคลที่อยู่พื้นๆก็บ่ค่อยฮู้จักนำเพิ่นผู้เฮานี่ก็ดีแต่ว่าบ่มีภัยมากนี่ดอกว่าสงครามนั่นเคยไปเคยพ่อเคยเห็นอยู่หรอกสงครามแต่ตอนสมัยเป็นหนุ่มไปเป็นทหารก็ดีก็เคยผ่านสงครามมาอยู่ก็บ่ดีนะแนวบ่ดีสงครามนี่มันมีการฆ่าการละเมิดสิทธิทางเพศเด้พี่น้องมีการโอ้บ่อยากเว้าฆ่าข่มขืนเด้อแนวบ่ดีบ่ดีเห็นอยู่นะหำเบิดล่ะพี่น้องเอ้ยภาคจากกันตายมากก็บ่ได้สวดล่ะจับฟังจับตะพึดตะพือคันสงครามใหญ่ซ่าเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเนาะโลกคุกเมื่อนี่วิวัฒนาการเฮ็ดหยังก็มันเห็นเด้มันปิดบังมันก็บ่ได้นังเทื่อมันก็ลอยภาพนังเทื่ออันนี้ลอยออกมามีคนเท่านั้นเท่านี้ถ่ายอันนี้ออกมาเด้นังเทื่อถนัดเด้พี่น้องเอ้ยไปแล้วครับขอบคุณเด้อครับพี่น้องเอ้ยรับฟังตาแก้วก็ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ